การเขามีความดีความชอบจึงปีมาพิจารณาความดีพิจารณาความดีมีชั้นเลื่อนชั้นเป็นชั้นในระดับเงินดำเงินเดินไปปีหนึ่งก็ได้ขั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ขั้นหนึ่งปีหนึ่งได้สองขั้นส่วนมากปีละขั้นปีละขั้นปีหนึ่งไม่ได้เลยสักขั้นก็หมายความว่ามีความผิดพลาดทำงานบกพร่องหรือบกพร่องในหน้าที่หรือทุจริตในหน้าที่เงินเดินไม่ขึ้นไม่ได้เพิ่มสักขั้นตามปกติในหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นไม่ได้เลยนี่เกือบจะไม่มีมีสองขั้นสองขั้นเป็นการชดเชยให้กำลังใจแบบบำรุงขวัญพอข้าวานิชก็หมายถึงว่าผลกำไรผลกำไรผลกำไรทำให้มีกำลังใจในการที่จะทำการทำงานมีกำลังใจในการที่จะทำธุรกิจชาวไร่ชาวสวนชาวนาผลผลิตงามผลผลิตในขายดิบขายดีเหลือจากใช้เหลือจากรับประทานขายเป็นตัวเงินตัวตัวทองสนุกสนานไม่เหน็ดเหนื่อยในการทำการทำงานนั้นชาวไร่ชาวนาได้ผลผลิตดีสู่ตลาดขายดิบขายดีเป็นเงินเป็นทองได้ใช้ได้สอยในบริโภคมีความสุขสนุกสนานในการในงานพ่อค้าวานิชก็เช่นเดียวกันซื้อได้ขายคล่องซื้อได้ขายคล่องซื้อได้ขายคล่องกำไรเป็นที่พอใจเป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสนุกสนานข้าราชการบำเหน็ญบำความดีความชอบความดีความชอบความดีความชอบมีกำลังใจทำงานมีกำลังใจทำงานผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน
ผลของการปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติได้ผลดีสนุกสนานไม่เห็นแก่การหลับการนอนรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่กับการประกอบความภาคความเพียรก็เพราะผลของข้อปฏิบัติปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นรื่นเริงมีความสุขปีติอิ่มเอิบอยู่กับผลของข้อปฏิบัติคำว่าขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนอกอ่อนใจเช้าเช้าเย็นชามไม่มีเกี่ยวกับผลของงานผลของงานทำให้มีกำลังใจกำลังใจเกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่เสมอความขยันความหมั่นความเพียรมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นสติก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นแน่นหนายิ่งขึ้นสมาธิก็มีแต่จะมั่นคงยิ่งขึ้นปัญญาก็มีแต่คล่องตัวคล่องตัวรวดเร็วชาวไร่ชาวนาบางคนทุกคนเขาทำนาโดยขายข้าวบางคนทำนาข้าวไม่พอกินนาติดกันนาของเจ้าของไม่งามนาของคนอื่นก็งามเวลาผลผลิตออกมาของเขาได้มากมายขายกองของเจ้าของล่ะได้เพียงเล็กน้อยไม่พออยู่พอรับประทานชาวสวนชาวไร่ก็เช่นเดียวกันผลผลิตแม้แต่ที่ดินต่อกันของเขางามของเจ้าของไม่งามพอข้าวมานิดก็ขึ้นไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบไม่มีความละเอียดละออทำให้ของเสียของเสียของเสียของหายในที่สุดกำไรก็ไม่ได้ทุนก็มีแต่หมดไปมันหมดไปหมดไปข้าราชการไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายสมเลเทมอบมีแต่สร้างปัญหามีแต่สร้างปัญหาผลออกมาความดีความชอบไม่ได้ผลออกมากำไรอันเกิดจากการประกอบการค้าการขายไม่มีมีแต่ทุนร่อยรอมีแต่ทุนหมดชาวไร่ชาวนาไม่พออยู่พอกินทำยังไงก็ไม่พอกินทำไงก็ไม่พอกินก็เพราะความขี้เกียจขี้ค้านผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันย่อหย่อนความภาคความเพียรไม่จริงประกอบความภาคความเพียรหย่อนยานความจริงจังเข้มงวดเข้มข้นไม่มีผลออกมาก็มีแต่ท้อใจ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 ความขี้เกียจขี้ข้านก็มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนี่ชาวไร่ชาวนาไม่พอกินพอข้าวานิดก็มีแต่จะหมดตัวข้าราชการก็เอาตัวไม่รอดนักบวชก็มีแต่ตายแค่ตายเนี่ยโลกวิบัตินี่แหละวิกฤตวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทาง
ในด้านจิตใจวิกฤตไปหมดชาวไร่ชาวนาขันยันขันแข็งขันนาก็งามน้ำในนาก็เต็มไม่เกินไม่ขาดมีการปล่อยมีการระบายมีการระคายระบายเข้าระบายเข้าพอดีความต้องการของต้นกล้าต้นข้าวการดูแลให้ปุ๋ยให้อาหารนี่สม่ำเสมอไม่ให้เกินไม่ให้ขาดมันก็งามคืนงามวันงามคืนงามวันลูกใครใครเจ็บมันในมันต้นข้าวต้นข้าวมันแข็งแรงแข็งแรงภูมิต้านทานมันก็สูงภูมิต้านทานมันก็ดีมีโรคเล็กๆน้อยๆนี่เอายาไปใส่เยียวยาป้องกันอยู่เสมอยาโรคก็ไม่มีต้นข้าวต้นข้าวพอสมบูรณ์มาผลก็ดีชาวไร่ก็ชาวสวนก็เหมือนกันขุดอยู่เสมอพวนอยู่เสมอรดน้ำอยู่เสมอใส่ปุ๋ยอยู่เสมอดูแลอย่างดีจะมีแมลงมีบุ้งหรือมีโรคอะไรเท่าไรนี่เข้ามากวนเข้ามาทำลายสอดส่องไม่เป็นไม่มีในที่สุดมันก็งามผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันระวังให้ดีเยี่ยมระวังให้ดีสิ่งที่จะเป็นไปลักษณะเป็นบ่วงเป็นแมลงไม่ให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นสำรวมตาสำรวมหูสำรวมใจมีสติอยู่เสมอสำรวมอยู่เสมอพิจารณาคนคิดอยู่เสมอพิจารณาคนคิดอยู่เสมอเกสาลุมานาคาดันตาตะจุเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายไม่เกิดมาจากดินฟ้าอากาศที่ไหนมันเกิดมาจากหนังหอกระดูกนี่เป็นเหตุหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกมองไปทีมองไปก็เห็นหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อกระดูกเป็นกระดูกตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่หนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกแล้วความดินยินดีจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันไม่มีอะไรเป็นคนความยินร้ายจะเกิดขึ้นยังไงเพราะมันไม่มีอะไรที่จะน่ายินร้ายฟันเส้นไหนน่ายินร้ายเล็บเกล็ดไหนน่ายินร้ายหนังชิ้นไหนหนังส่วนไหนน่ายินร้ายหนังส่วนไหนน่ายินดีหนังแข้งหนังขาหนังหน้าหนังหลังหนังตรงไหนก็ช่างเอามาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นส่วนแล้วตรงไหนน่ายินดีถึงจะเป็นแผ่นตลอดทั้งหมดนี่ในเมื่อมีแต่หนังเนื้อไม่มีแล้วมันหนังตรงไหนจะน่ายินดีนี่จึงมีความเพียรเพ่งพิจารณาอยู่เสมอมีสติสำรวมให้ยิ่งมีความภาคความเพียรในการที่จะพิจารณาในมีความภาคเพียรในการที่จะทำการทำงานเพื่อเป็นการแก้จิตแก้ใจของเจ้าของผลของงานมันก็ปรากฏขึ้นผลงานก็ปรากฏขึ้นเกิดตัณหาที่มันมีอยู่นี่มันก็มีแต่ที่จะลดน้อยมีแต่ที่จะเบาบางความร่มรื่นความสุขในความรื่นเริงความเพลิดเพลินในความสงบของใจก็เริ่มที่จะแสดงขึ้นเริ่มเคยแสดงขึ้นเริ่มแสดงขึ้น
มันก็มีกำลังใจที่จะประกอบความพักความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปทำเหมือนกับพ่อค้าวานิชมีแต่ทุนก็ลอยล้อมีแต่ทุนก็หมดทุนก็หมดกำไรนี่มองไม่เห็นคนหนึ่งจะพอไม่ดูไม่จริงไม่รับผิดชอบในการค้าการขายของเจ้าของในที่สุดเอาตัวไม่รอดกิจการก็เหมือนกันหมู่เพื่อนเขาได้เลยเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นมีเจ้าของ3ปีมีตำแหน่งเงินเดือนก็เขาก็เพราะอะไรในที่สุดก็กลายเป็นคนไม่มีกำลังใจที่จะทำงานสมเลเทเมาเมาเหล้าเมาสุราเมาให้มันผ่านไปผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งลืมคืนลืมวันผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสมเลเทเมาไปตรงนั้นไปตรงนั้นสมเลเทเมาอะไรต่อมีอะไรลืมคืนลืมวันไปในที่สุดก็ว่าบุญวาสนาไม่มีบุญวาสนาไม่มีจะมียังไงเจ้าของไม่ทำบุญวาสนาไม่มีใครจะเอามาหยิบใครจะเอามาให้ความขี้เกียจขี้ข้านของเจ้าของหรือมันจะเอาบุญเอาวาสนาบารมีมาให้ความขี้เกียจขี้ข้านนี่เป็นคนมีบุญมีวาสนาบารมีขึ้นมาพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ก็ไม่ถูกต้องสัมมาวายะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบเลยสัมมาทิฏฐิมีปัญญาชอบเหตุผลเดินคู่คู่กันตลอดกาลมายุคไหนสมัยไหนเหตุเป็นยังไงผลเป็นอย่างนั้นเหตุเป็นยังไงผลเป็นอย่างนั้นใครต้องการผลใดต้องการผลทำเหตุสร้างเหตุประกอบเหตุเหตุมันสมบูรณ์บริบูรณ์เหตุมันเป็นอัตเป็นธรรมเหตุเป็นมรรคเป็นผลผลก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลใจสมบูรณ์ด้วยอัตด้วยธรรมผลก็สมบูรณ์ด้วยอัตด้วยธรรมขึ้นที่ใจนี่อะไรนะทำที่แรกเป็นบ่องบ่องไม่ไผ่ทำไปทำไปเป็นบ่องกัญชาเขาว่าไงนะเออท่านเป็นบ่องกัญชาเนี่ยก็ว่าไงเริ่มแรกเป็นอะไรเริ่มแรกเป็นอะไรนะหรือว่าเป็นบ่องไม่ไผ่ทำไปเป็นบ่องกัญชานั่นบ่สักการะข้าบุรุษทั้งตาย มันตายจริงๆพอใจในลาภพอใจในยศพอใจในสรรเสริญพอใจในสุขถ้าพอใจล่ะตายพอใจในลาภในตรงไหนก็สบายอยู่ตรงไหนก็มีความสุขเดียวในตรงไหนก็อุดมสมบูรณ์หลาภอันนั้นก็กำลังจะมาหลาภอันนู้นก็กำลังจะมาลาภก็นั่นแหละกำลังมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเพ้อฝันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เหมือนกับคนตายยศก็เหมือนกันยศขั้นนั้นยศขั้นนั้นยศระดับนั้นนี่พอใจในนั้นใฝ่ฝันในเรื่องนั้น
อันนั่นก็มันก็คนตายแล้วสรรเสริญพอใจในความยกย่องสรรเสริญพอใจในการยกย่องสรรเสริญคนไหนสรรเสริญเอออิ่มเอิบซาบซ่านคนนั่นก็ยกย่องคนนั่นสรรเสริญก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขทุกสุขอยู่กับการยกย่องสรรเสริญของชาวบ้านนี่ก็เหมือนคนตายท่านยังว่าลาภสรรเสริญฆ่าบุรุษให้ตายความสุขเช่นกันเราก็สบายแล้วเราก็สบายแล้วผ่าผ่อนก็สบายไม่อดไม่อยากที่อยู่ที่อาศัยก็สบายอาหารการกินก็อิ่มหนำสำราญพอใจมีความสุขพอใจมีความสุขพอใจในสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนคนตายแล้วเหมือนกับหมูพอใจในเจ้าของมีบ้านมีช่องคือมีครอบมันก็หมูพอใจได้อยู่ได้กินอิ่มน้ำสำราญมันก็หมูพอใจว่าเนื้อของเจ้าของได้ขายพอจะเหมือนกับหมูแม่กระดูกของเจ้าของเขาก็ได้ขึ้นตาช่างเหมือนกับหมูพอใจไม่ต้องหาอยู่หากินแล้วกินอิ่มแล้วก็ไปนอนกินอิ่มแล้วก็ไปนอนกินอิ่มแล้วก็ไปนอนถึงเวลาเขาก็มาให้กินถึงเวลาเขาก็มาให้กินถึงเวลาเขาก็มาให้กินหลังดูดสังกัดสรรเสริญสุขฆ่าบุรุษให้ตายฆ่าคนโง่ให้ตายคอยแต่วันกระถิ่นคอยแต่วันพ่อป่าดีใจว่ากระถิ่นกองใหญ่พ่อป่ากองโตเพ้อฝันคอยถึงเวลาจะเป็นเวลาจะมีเวลาจะมาฝ่าฝนทนสบายไม่อดไม่อยากสนุกเลือกสนุกหาสนุกเลือกเอาที่ถูกก็กิเลสใจมันไม่เป็นใจนะใจมันไม่อยู่ก็ใจใจมันไปนะนั่นน่ะตายอย่างนั้นยศก็เหมือนกันยินดีในยศที่มีอยู่ยินดีในยศที่จะมายินดีในยศที่จะเกิดขึ้นสรรเสริญก็ไฟฝันเคิ่มก็ลมออกจากปากของชาวบ้านบ้าอย่างนี้รักษาไม่หายนะไอ้บ้าพูดไม่รู้เรื่องไอ้บ้าแก่จนกระทั่งพอผ่อนทนสบายไม่นุ่มบางทีรักษาหายไอ้บ้าอย่างนี้รักษายาก
เพราะไม่สนใจในการที่จะรักษาเพราะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านไอ้โรคบ้านี่กำลังอาละวาดบ้าว่าไม่มีเงินบ้าว่าหมอว่ามีเงินว่าบ้าว่าจนบ้าว่ารวยอันนี้กำลังอาละวาดกำลังระบาดจนก็ทุกข์ทุกข์ใจจนก็ใหญ่เป็นทุกข์เพราะจนรวยก็เป็นทุกข์เพราะรวยนี่พูดเป็นถึงหลานพูดโอ้ยหาที่สุดไม่ได้ไปไหนก็โชว์จะหลานไปไหนก็โชว์จะยกโชว์หลานของเจ้าของโชว์ยศของเจ้าของโรคอันนี้รักษาไม่หายแม้แต่พยายมรักษาก็ไม่หายเอาพยามารักษาคือพยายมมารักษาไม่หายพยายมรักษาโรคไม่ได้มันตายมันตายหัวใจมันตายที่ไหนคำว่าตายตายนั่นน่ะไอ้คำว่าความโลภความโกรธความหลงมันตายที่ไหนยินดีในความโลภยินร้ายในความเสื่อมโลภเสื่อมลาภยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินร้ายในเสื่อมลดมีเสื่อมยศเนี่ยอันนี้มันเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจพยายมมันไม่มีทางที่จะไปเยียวยาไม่ได้ทำของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าจะเยียวยาแก้ไขได้กิเลสมันเยียวยามันก็มีแต่เหยียบย่ำทำลายให้มีความกระสันให้มีความหิวความกระหายยิ่งขึ้นจึงว่าไม่มีอะไรมาเยียวยาได้พุทธมีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสัจธรรมของจริงเยียวยาได้เห็นจริงรู้จริงเข้าไปแล้วโลกบ้าหายไปเลยมองว่าเราเป็นบ้าแล้วมองคนอื่นก็เป็นบ้าด้วยถ้าหากว่ายังเป็นบ้าอยู่ไม่รู้จักเจ้าของเป็นบ้าหรอกบ้าลาบ้ายศบ้าสรรเสริญบ้าบ้าบอทั้งหมดนี่จะรู้ว่าบ้ารู้เมื่อเจ้าของหายบ้าแล้วเห็นมาคนอื่นหายบ้าก็เห็นเมื่อเจ้าของหายบ้านี่แล้วก็เห็นความบ้าของเจ้าของในเมื่อหายบ้าแล้วก็เห็นความบ้าของชาวบ้านด้วยเจ้าของยังบ้าอยู่ไม่รู้หรอกแข่งขันกันสร้างหาความบ้าหาลาภหายศแข่งขันลาภแข่งขันยศแข่งขันสารพัดแข่งขันจนกระทั่งรองเท้าแข่งขันจนกระทั่งผ้าผ่อนทนสมัยแข่งขันจนกระทั่งเสื้อเสื้อไอ้เสื้อยี่ห้อนั่นเสื้อยี่ห้อนี้เสื้อประเทศนั่นเสื้อประเทศนี้แข่งขันกันมันจะเรียนวักได้ผลอะไรมันทำให้คนดีขึ้นเหรอมีแต่จะทำให้คนเสียตอนนั้นแข่งขันจนกระทั่งกางเกงแข่งขันจนกระโปรงชั้นนอกชั้นในนี่นี่นะจึงว่าค
คิดขึ้นไปมันไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของโลกบาทอันนี้ตาก็ชาวบ้านเขาเป็นมันเป็นธรรมดาของชาวบ้านชาววัดนักบวชมันอดที่จะเป็นกับเขาไม่ได้ลาภบางทีไม่ใช่ของเล่นนะกิจนิมนต์อย่างนั่นกิจนิมนต์อย่างนี้กิจนิมนต์ที่นั่นกิจนิมนต์ที่นี่บางทีทะเลาะกันก็มีเป็นบางแห่งรถก็เหมือนกันบางทีอะไรขนาดพระครูใบดีกาก็ยังแข่กันฉลองกันทำไมในบ้านแล้วมันจะทำได้เหรอพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้ส่งเสริมในสิ่งเหล่านั้นส่งเสริมในการส่งเสริมในศีลส่งเสริมในสมาธิส่งเสริมในปัญญาศีลของเจ้าของเจ้าด่างเจ้าพร้อยจะทะลุจะขาดไม่สนใจเงินเต็มกระเป๋าเงินเต็มย่ามมีความสุขเงินเต็มอะไรเต็มแบงค์เต็มธนาคารโอ้โหอู้ฟู่ฟ้าแล้วมีบาทแล้วจะวางพูดถึงยศก็ไม่ใช่ของเล่นบางทีแข่งขันกันบางทีตะเกียกตะกายซื้อกันก็ได้ยินเขาว่ามีอยู่แต่เราคิดว่าคงจะไม่มีหรอกเพียงแต่ข่าวๆซื้อเอามาพูดกันแต่หากว่ามันมีจริงๆอย่างที่เขาพูดนี่สกปรกที่สุดในวงการนักบวชนะครับเพราะมันมีลาภมันมียศมันมีข้าวของเงินทองมันมีอะไรต่ออะไรล่ะไอ้ความอยากที่มีมันไม่ยุติเพียงเท่านั้นนะมันยังอยากมีอันนั่นก็เขาอยากมีอันนู่นก็เขาอยากมีอะไรต่ออะไรก็เขานี่เพราะกิเลสมันคำว่าเต็มมันไม่มีโอ้คิดแล้วมันอดที่จะเราสังเวชไม่ได้นะเพราะอะไรเราก็เพราะยนยานข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติกันจิตมันจึงเต็มไปด้วยกิเลสอัตธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นสงบสุขอยู่ในความสมถะอยู่ในความวิเวกมันไม่มีวิเวกอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขแล้วสมถะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็มีความสุขแล้วก็คือไม่มีอะไรมายุ่งไม่มีอะไรมาปวดไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรนี่ไม่มีอะไรมายุ่งก็ไม่มีความสุขล่ะไม่มีเครื่องอยู่ใจไม่ยุ่งกับอะไรก็อยู่ไม่ได้ล่ะเพราะไม่มีเครื่องอยู่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่มีความวิเวกเป็นเครื่องอยู่สุขโขวิเวโกถ้าไม่มีเวกอยู่วิเวกไม่ได้นะถ้าไม่มีเวกอยู่สถานวิเวกไม่ได้ไอ้กิเลสมันอาละวาดเดี๋ยวนี้เห็นความสำคัญของสมาธิเห็นความสำคัญของการทำสมาธินี่เด็กเล็กเด็กน้อยก็อยากทำสมาธิแม้แต่บางท่านบางกลุ่มสถาบันนั่นสถาบันนั่นก็ต้องการสมาธิต้องการอบรมจิตใจให้สงบแต่คำว่าศีลไม่ใครจะสนใจกันศีล5ไม่ใครจะสนใจกัน
ม่ได้กลุ่มที่เมาสารพัดเนี่ยก็ยังอยากได้สมาธิเพื่อเอาสมาธิไปทำงานอย่างนั้นทำงานอย่างนี้แต่คำว่าศีลเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่เป็นตั้งฐานเป็นที่ตั้งของความสงบไม่สนเพราะศีลมันกระทบกับกิเลสศีลมันกระทบกับกิเลสกินกิเลสที่มันชอบเมาเมาเหล้าเมาตัวผู้ตัวเมียเมาเลยเข้าของเงินทองมันกระทบจึงว่าศีลไม่สำคัญหรอกสมาธิดีกว่ากิเลสมันบอกอย่างนั้นกิเลสมันชอบกลบเกลื่อนคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ศีลปริภาวตวโตศีลเป็นปริภาวตาศีลอบรมสมาธิปัญญาสมาธิอบรมปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนพระศาสดาทุกพระองค์สอนอย่างนี้แต่กิเลสศาสดาคือกิเลสมันสอนไปอย่างไม่เป็นขั้นเป็นตอนไม่เป็นระดับผลที่สุดออกมาเป็นยังไงอะไรก็ไม่ได้ได้แต่อยากแม้แต่สมาธิก็แม้แต่ศีลก็ยังมีนี่หินศีลมัชฌิมศีลปาณีแต่ศีลหินศีลนี่มีส่วนที่จะอบรมสมาธิธรรมที่เป็นส่วนหยาบมัชฌิมศีลก็เป็นศีลที่อบรมสมาธิที่อยู่ในระดับกลางแล้วสมาธิที่เป็นระดับกลางก็มีส่วนที่จะอบรมจิตให้เป็นศีลคือมาอีกดีอีกระดับหนึ่งเรียกว่าปาณีตศีลปาณีตศีลก็อบรมสมาธิจิตให้มีความปราณีตเป็นความปราณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเนื่องจากมาศีลเป็นธรรมเครื่องอบรมยังได้แต่สมาธิยังได้แต่ความสงบยังได้แต่จิตเป็นสมาธิอยากให้จิตเป็นสมาธิเราฟังแล้วคนที่ต้องการที่จะให้จิตเป็นสมาธิมันยังเมาเต็มร้อยเมาหลับเมายศเมาอะไรต่อไม่อะไรเต็มร้อยแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะมาบันดาลสมาธิให้จึงว่าข้อปฏิบัตินี่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันหมายถึงศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกันล้อรถอย่างนี้จะอ้ายใส่ส่วนในส่วนหนึ่งให้ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้จะต้องอาศัยครึ่งทั้งหมดในนั้นล่ะเครื่องก็ต้องเครื่องล้อก็ต้องล้อพวงมาลัยก็ต้องพวงมาลัยเบรกก็ต้องเบรกเบรกมันทำให้อืดเอาแต่เครื่องเอาแต่คันเร่งเอาแต่ล้ออย่างเดียวอย่างนี้อย่างเดียวก็พอมันถึงเร็วมันถึงช้าก็ว่าไปช้าถึงเร็วไปเร็วถึงป่าช้าเนี่ยตายซะมันตายเพราะอะไรมันตายเพราะมันถูกกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายมันจะเก่งกล้าขนาดไหนจะเก่งกล้าขนาดไหนสติของเราจดจ่ออยู่มันจะวุ่นวายขนาดไหนจะวุ่นวายขนาดไหนสติของเราจ่ออยู่ตรงจิตที่มันวุ่นวายนั้น
ดูมันอยู่อย่างนั้นดูมันอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นทำก่อนทำของจริงทำกำเนิดกำจัดอธรรมธรรมะกำจัดกิเลสสติธรรมกำจัดกิเลสสมาธิธรรมกำจัดกิเลสกิเลสมันก็คือความวุ่นวายของภายในใจนั้นกิเลสมันทำให้จิตใจวุ่นวายอยู่นั้นสติจ่อลงไปสมาธิแน่วแน่ลงไปในจิตที่มันวุ่นวายในจิตที่มันวุ่นวายในจิตที่มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั้นไฟในโลกมันอยู่ในจิตมันอยู่ในจิตจ่อยงอยู่นั่นจ่อลงอยู่ในนั่นจ่อลงไม่ยอมถอนออกมาไฟนรกวันนี้บอกพระโมคคัลลานดับไฟนรกอะทำทั้งทำทำทั้งแท่งอันนี้จิตใจจะร้อนขนาดไหนนี่ทำนั้นดับไฟได้เมืองนรกพระโมคคัลลาก็ยังไปดับนั้นนะดับไฟในเมืองนรกทำในจิตในใจของเราที่มันเกิดที่เกิดที่มีขึ้นนี่เกิดมีขึ้นเพราะการทำในขณะนั้นสติก็ทำให้เกิดขึ้นมีในขณะนั้นสติทำให้เกิดให้มีขึ้นในขณะนั้นแน่นหนามันคงสมาธิก็แน่นหนามันคงขึ้นไปนี่ปัญญาก็รอบรู้รอบรู้รอบรู้จะไม่รู้ยังไงเพราะมันดูอยู่ในจิตนั่นแหละอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดอะไรดับมันก็รู้นี่ทำกันเป็นธรรมที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทำเป็นธรรมชาติที่จะดับฟืนดับไฟคือราคะตัณหากิเลสตัณหาทั้งหมดกิเลสใดๆก็ช่างเถอะตามแต่จิตสมมุติเลือกเรียกกันไปทำกำจัดอย่าทำกำจัดได้ทั้งนั้นถึงทำให้เกิดได้มีทำให้เกิดได้มีทำขนาดได้เกิดขนาดนั้นทำขนาดนั้นได้เกิดขึ้นขนาดนั้นแล้วในเมื่อไงเกิดขึ้นแล้วกิเลสที่มาอยู่ในจิตในใจมันจะอยู่ได้เหรอมันก็ไฟอย่างนี้คิดว่ามันจะป่าหญ้ามันจะรกขนาดไหนป่าย้อยหญ้ามันจะรกขนาดไหนแล้วป่าหญ้าที่รกมันจะเหลือไหมไฟมันเผาหมดความมืดกับมันการมืดกับมันการมืดกับมันการมืดขนาดไหนเพียงแล้วก็ช่างความสว่างเต็มที่เต็มหัวใจขึ้นมาแล้วความมืดในหัวใจมันจะหยุดอยู่ได้ยังไงทำอะไรทำให้จริงทำอะไรทำให้จริงทำจริงในขณะไหนทำของจริงก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นนี่ล่ะทำเล่นๆทำเล่นๆนะไม่ไผ่แท้ๆกลายเป็นบ้องกัญชาไม่ไผ่แท้ๆมันเคยเป็นบ้องกัญชาไม่ได้นะมันเมาเข้าใจมั้ยล่ะเมากัญชาเนี่ยมันเคลิ้มมันเพ้อฝันเคลิ้มเพ้อฝันน่ะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เคยเมานะไม่เคยหรอเห็นน่ะเคยเห็นอยู่ดอกเดี๋ยวจะจับยังไม่เคยจับถูกต้องไม่เคยถูกต้องใจที่เห็นใจที่คิดเรื่องโลกทั้งหมดดีเรื่องโมโลกทั้งหมดหน้าใครหน้าปรารถนานั่นแหละกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราคิดเราทั้งร้อยเราคือกิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นเราเชื่อกิเลสเต็มร้อยหรือเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ชอบเลย
เราจะต้องมุ่งมั่นเต็มร้อยคำว่า 100% เรานี่แหละจะเป็นนักบวช 100% จะเป็นพระ 100% ขึ้นมาทีเดียวแต่เราก็หย่อนร้อยหย่อนร้อยจะเป็นพระหย่อนร้อยเชื่อพระพุทธเจ้าหย่อนร้อยจะเป็นพระหย่อนร้อยจะกลายเป็นเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสจะเป็นกลายเป็นเชื่อกิเลสเต็มร้อยไปถ้าเมื่อเชื่อกิเลสเต็มร้อยไอ้หัวใจของเรามันก็จะเป็นกิเลสเต็มร้อยขึ้นมาจิตใจมันเป็นได้ทั้งนั้นหนาเป็นผีมันก็ยังเป็นได้ไอ้คำว่าผีก็หมายถึงว่าอกมหาหลอกคนนั้นหลอกคนนู้นผีอยู่มันยอดไม้ผีสูงเท่าต้นตาลนั่นกิเลสมันก็หลอกไปอย่างนั้นให้ผีที่มันอยู่ในจิตใจที่เป็นผีนี่ไม่เคยจะสนใจกันนะผีตัวนี้ร้ายถูกผีตัวนี้หลอกอันตรายที่สุดตายทั้งเป็นพระตายทั้งในนักคราบของนักบวชเป็นอะไรตายทั้งนั้นเป็นชาติเป็นคฤหัสถ์ก็ตายกิเลสมันดึงไปในทางที่ไม่ถูกต้องนี่ตัวศีลก็คือจิตเป็นตัวสมาธิก็คือจิตเป็นตัวปัญญาก็จิตเป็นตัววิมุตติตัวพระนิพพานก็จิตเป็นไม่ได้สิอันไหนเป็นตัวกิเลสก็จิตเป็นจะเกิดส่วนไหนเกิดส่วนไหนราคะโทสะโมหะจิตอันนี้เป็นดังนั้นดินมันจะเป็นอะไรน้ำลมไฟมันจะเป็นอะไรจิตทั้งนั้นเป็นฆ่าลงไปที่จิตนี่ฆ่ายังไงจิตข้อปฏิบัติอะไรข้อปฏิบัติอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สอนให้จิตของเราเป็นธรรมเป็นสมาธิธรรมเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นวิมุตติขึ้นมานี่ข้อปฏิบัตินั่นแหละเป็นธรรมเป็นอาวุธที่จะฆ่ากิเลสไม่ต้องไปไล่หาฆ่าเขาเขาไม่ได้มีตนอะไรให้ไปฆ่ามีแต่กิเลสของเราเนี่ยจะไปแล่นดึงเขามาไม่ต้องไปฆ่าเขาฆ่ากิเลสฆ่าความขี้เกียจขี้ข้านของเจ้าของนี่อย่าให้มันมีฆ่าความอดอ่อนแอไม่มีความอดความทนฆ่าความขี้เกียจขี้ค้านไม่มีความภาคความเพียรฆ่ามันลงไปจิตตรงนี้มันจิตขี้เกียจขี้ค้านจิตตรงนี้จิตขี้ค้านอย่าให้ตัวขี้เกียจขี้ค้านมันมีในเรานั่นเรียกว่าทำลายตัวขี้เกียจขี้ค้านใจของเราก็เป็นธรรมความเพียรให้ยิ่งความเพียรให้ยิ่งความเพียรให้ยิ่งสติก็ยิ่งสติก็ยิ่งสมาธิสติก็ยิ่งสมาธิก็แน่นหนามันคงนี่จิตของเราที่เป็นโรคหัวใจล้มไปตามกระแสลมล้มไปกระแสกิเลสมันหายมันไม่มีแน่นหนามันคงแน่นหนามันคงแน่นหนามันคงนี่อะไรก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็มาเกี่ยวข้องใจสัมผัสอะไรสิ่งที่สัมผัสนั้นจะทำให้เกิดความยินดียินร้ายไม่มี
ทำไมจึงไม่เกิดในเจิมไม่สิทำไมจึงความยินดีไล่ไม่เกิดเล่าเพราะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนแต่เป็นธรรมดูจิตเสมอดูจิตเสมอดูจิตให้ยิ่งศีลก็สมบูรณ์ในการเพ่งดูจิตสมาธิก็สมบูรณ์ในการเพ่งดูจิตปัญญาก็สมบูรณ์ในการเพ่งดูจิตนี่แหละทำลายกิเลสทำลายที่จิตดวงเดียวนี้ไม่ต้องหาถือไฟฉายไปส่องทำลายพวกก่อการร้ายทำลายพวกก่อการร้ายทำลายพวกก่อการร้ายทำลายจิตที่ตัวที่มุ่งไปหาทำลายไอ้นั่นน่ะตัวนี้ตัวก่อการร้ายจิตที่มุ่งไปหาทำลายที่ก่อการร้ายทำลายทางคนข้างนอกมันจะหมดเป็นเหรอใครจะไปทำลายคนทั้งโลกได้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรระงับด้วยการให้อโหสินี้พระศาสดาทรงตรัสไว้ถูกต้องแม่นยำตลอดกาลไม่ใครจะไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นใครไม่เอาไปใช้เป็นโทษทั้งนั้นเนาะว่ากันสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอย่าต้นพรรษาออกพรรษานอกพรรษาใกล้จะออกพรรษาบ้าบ้าบอบอบ้าลมปากกิเลสมันพยายามที่จะโผล่พยายามที่จะโผล่ออกมาโผล่ออกมานะโผล่ออกมาก็เอาของจริงใส่มันลงไปของจริงฟาดมันลงไปไม่มีอะไรช้ามาสว่างค่ำมามืดช้ามาสว่างค่ำมามืดช้ามาสว่างค่ำมามืดตั้งแต่มีโลกวันไหนมันบอกว่ามันเป็นวันออกพรรษาวันไหนบอกว่าเข้าพรรษาวันไหนว่าที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันไหนมันว่าเอาของจริงใส่มันดูมันจริงๆวันไหนมันว่าสังเกตเอาใจเข้าไปฟังเอาใจเข้าไปฟังเอาใจไปฟังนี่กลางวันก็ฟังมันตลอดวันกลางคืนก็ฟังมันตลอดคืนกลางวันก็ฟังมันกลางคืนก็ฟังวันไม่มีวันไหนมันว่านี่กิเลสมันว่าหลงกิเลสหลงอย่างนี้